ที่ดินแปลงนี้มันก็สวยดีนะติดถนนใหญ่ด้วยแต่มันเล็กไปทำอะไรก็ยากเฮ้ยร้านของไอ้แดนดินนี่ร้านอยู่ตรงนี้เหรอใช่ครับนายนายครับถ้าเราได้ที่ดินร้านไอ้แดนดินดีมากเลยนะครับที่มันกว้างมากเหรอใช่ครับที่ดินมันสวยจริงๆแต่ไอ้แดนดินมันมีปัญหากับฉันมันคงไม่ยอมขายหรอกร้านพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เช่าที่กันทั้งนั้นแหละครับนายถ้านายติดต่อเจ้าของได้ก็ขอซื้อเขาให้ราคาดีๆหน่อยยังไงเขาก็ขายดีกว่าจะปล่อยให้ร้านพวกอีสานนี่เช่าก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไล่พวกมันออกไปจากที่นี่เห็นแล้วมันขวางหูขวางตาฉันกำลังจะทำตลาดของนอกแล้วมันมีร้านขายลาบร้านขายอาหารอีสานอยู่แบบนี้ของฉันก็เสียราคาหมดแกไปสืบให้หน่อยก็แล้วกันว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ครับนายเป็นตาหักบ้านนี้ให้เคอรี่มาส่งได้บอสักสื่อใส่น้องพี่หอยยังทำคะแนนอยากมีแฟนคืออายเบาแบบบ่อายคนนี้หนูมักขอเอิ้นพี่รักได้บ่ใจมันเป็นบ่เป็นจังหวะอยากสบตากับอายคนนอคนนี้หนูขอคนนี้หนูมักเป็นตาหักปานนี้ให้เคอรี่มาส่งได้บ่สักสื่อใส่อยากมีแฟนคืออายเบาแบบว่าอายคนนี้หนูมักเพราะเอิ้นที่รักได้บ่ใจมันเป็นบ่เป็นจังหวะยามสบตากับอายคนนอคนนี้หนูขอคนนี้หนูมักอยากได้อยากได้อะไรกันอะไรกันอะไรของพี่อะไรดูเขาร้องเพลงอยู่พี่ดูร้องเพลงข้างบนร้องข้างล่างไม่ได้ร้องยิ้มเอาทุกคนเงินเดือนออกฝากไปหน่อยทุกคนฟังหน่อยเด้อเงินเดือนนี่คือเงินเดือนน้ำผักน้ำแห้งของทุกบุตรทุกคนอ้ายเซอว่าพวกเจ้าอยากส่งเงินให้พ่อให้แม่อยากส่งเงินให้ครอบครัวเจ้าของหลักกะค่าแห้งนี่เป็นน้ำผักน้ำแห้งที่เฮาเฮ็ดเพื่อครอบครัวเฮาแม่นบ่เริ่มจากพ่อใหญ่เลยรับเงินเดือนได้พ่อใหญ่ของพ่อใหญ่เด้อมานี่ส่งเงินกลับบ้านเด้อผลงานดีมากไป2ซองแบ่งกันโอ้โหใจเย็นๆๆใจเย็นอย่าลืมส่งเงินกลับบ้านนะครับโชคดีครับฝากคณะดนตรีหน่อยโอเคครับดนตรีรวมกันนะข้อมูลและตั้งของเราเหรอเดี๋ยวนะหาชื่อก่อนแพงขวัญอายขอบคุณนะที่แพงขวัญเฮ็ดเพื่อหลานของเฮาในเครื่องเงินของแพงขวัญ
ลโหลแม่บอกผมโอนเงินให้เราเด้อเอาไปใส่หนีเขาเด้อแม่ส่วนที่เหลือผมสัญญาว่าผมจะใส่ให้เบิดให้ได้หักอีแม่เด้อไอ้จ๋าตอนนี้กิ่งออกเก็บเงินได้ 206,029 บาทแล้วความฝันของกิ่งออกอยากสิเก็บเงินไปสร้างบ้านให้อีพ่อไก่สิเป็นความจริงละไอ้โหอีหลามันเก่งแท้ไอ้ดีใจน้ำเด้อแต่ว่าเก็บคนเดียวนี่มันซ่าเด้ให้อายซอยเก็บบ่เฮาสิได้มีบ้านนำกันเร็วๆอายมันใส่คักบ่แม่นกิ่งอ่อเด้อกิ่งอ่อนี่คิดไว้เลยว่าสิบ่เอาชีวิตไปฝากไว้กับชายคนใดเด็ดขาดนอกจากอีพ่อสมหวังของกิ่งอ่อเดี๋ยวก่อนย่ำใดกิ่งอ่อสิเชื่อว่าอายนี่ฮักกิ่งอ่ออีหลีอายฮักกิ่งอ่ออีหลีเด้อายอยากสั่งหน้าคนกับกิ่งอ่ออีหลีเด้อเชื่ออายบ่ว่าตรงไม่ล่าแต่ว่าถ้าฟังเนี่ยไอ้สิลองเพลงหนีฟังไอ้ลุงครับผมขอยืมไม้นะครับเพลงหนีมาตรงไม่ล่าพอดีเลยตึกนี้ไอ้กระสากตึกนั้นไอ้กระสากบ้านนี้ไอ้กระสากบ้านนั้นเก่านั้นเด้อสาวถนนไอ้กระสากสะพานนั้นไอ้กระสากแต่มันยังเหลืออีกอย่างบ่ฮู้สิต่างจังใดคือต่างหักหักกับเจ้าอย่าว่าจังสิอย่าว่าจังสั่นอย่าว่าแนวนี้อย่าว่าแนวนั้นเด้อล่ะตั้งแต่เกิดมาเป็นคนขึ้นมากันโอกาสจากกันจังสีละอายบ่เก่งอายถนัดแต่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเรื่องใช้แรงยอมรับว่าอายเก่งแต่เรื่องความหักมันเป็นสีเข่งๆอายอยากศึกษาเจ้าตึกนี้อายกระสากตึกนั้นอายกระสากบ้านนี้อายกระสากบ้านนั้นก็แม่นเด้อสาวถนนนี้อายกระสากสะพานนั้นอายกระสากแต่มันยังเหลืออีกอย่างบ่ฮู้สิต่างจังใดคือต่างหักหักกับเจ้าพี่น้องครับเป็นพยานให้ผมได้เด้อครับว่าผมนี่ทางกูสาวคนนี้อีลีครับไอ้เฮ็ดอีหยังนี่ลุงครับขึ้นครับขอบคุณครับอีออจ๋าแล้วไอ้น้ำเด็ดดีเด็ดหลายไหมเฮ้ยแบบนี้เนี่ยอีบอลโดนอ่ะก็สิได้ไอโฟนที่เป็นเราเด้อสวัสดีท้ายหน่วยสักคำเลยนี่ไงนี่ตั๊กแตนเอาคืนมาเลยเอาคืนมาเลยเอาคืนมาเลยเชอร์รี่หล่อนติดเงินทั้ง 2,000 หล่อนจำก็ได้อีหลีติ 2,000 เออนี่มันจะสิจำดีดีเนาะจ้ะเวลาทาเต็นบ่เคยจำเลยเก็บก่อนอุ๊ยลอตเตอรี่เร็วๆเร็วๆเร็วๆเอาเลขอะไรดีเอามาเลยค่ะจะเป็นเศรษฐีหรอกค่ะหามัดมือแล้วนี่เหลือกสีเหลืองนั่งตั๊กแตนนั่งเชอร์รี่เมื่อดีเงินเดือนหูจะออกมันบ่เจ็บแล้วจะมาใส่หนีใครกันทากันมาใส่หนีใครกันเฮ้ยหนีไปไหนใช่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 ข้าหวยมากนั่งตะกะแตน 6,000 นั่งเชอร์รี่นี่ 5,000 จ่ายมาไวๆจ่ายหนีมาสิจ่ายรู้ว่าจ่ายนี่เอาเจกฎหมายนี่เขาให้ท่วงหนีมือละเถื่อแต่ว่าตอนนี้นะเจน่ะท่วงไป3เถื่อแล้วเด้แม่นจ้ะบุญงานซุ้มข่อยเนี่ยแจกตำรวจจับเด้ทำเป็นหัวหมอสิให้ท่วงหรือว่าสิทุบจะจ่ายหรือไม่จ่ายต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 ายกำลังไม่ต้องใส่กำลังเลยมันไม่ไหว
จ้ะป๊อครบแล้วไม่อีกนี่จะไม่จำดีเนาะเออครบแหละแม่ฮัลโหลพ่อพอดีแพ้งอนตังให้พ่อละเด้อพ่อกับแม่อยากกินอีหยังอยากซื้ออีหยังก็ซื้อเอาเลยเด้อจ้าก็ตรงห้องแพ้งกับน้องสบายดีจ้าเอาที่พ่อได้กินข้าวเมาแล้วบ่โอ้ก็ดีแท้เอาที่ส่งมาให้แพ้งนั่งได้เดี๋ยวพ่อแพ้งกำลังอยากกินเลยเดี๋ยวถ่าเด้อจ้าจ้าอยู่ดีมีแห้งจ้า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 เข้าไปข้างนอกได้เอ่ยเอ้าแพ้วสิไปใส่นี่พี่กระเป๋าน้ำน่ะแพ้วกำลังสงสัยว่าคนบางคนอาจจะปลอมตัวมาหลอกลวงเฮาผู้ไหนก็น่าท่าอยู่นั่นแม่แพ้วว่าเขาเบิ่งบ่คือผู้จัดการตลาดธรรมดาแน่ๆถ้าเพิ่นบ่แม่นผู้จัดการแล้วแพ้วคิดว่าเพิ่นเป็นไผแพ้วก็บ่มั่นใจแต่ขออย่าให้เป็นอย่างที่แพ้วคิดเลยมาแล้วครับกาแฟนี่เลยครับรับอะไรดีครับเอาแผ่นคาปูชิโน่เย็นก็ได้ค่ะคาปูชิโน่เย็นนะครับหวานน้อยนะคะหวานน้อยครับกินที่นี่เดี๋ยวรับกลับบ้านดีครับกินนี่ค่ะกินนี่ค่ะอ๋อกินที่นี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับได้ค่ะได้ค่ะป๊อคาปูชิโน่เย็นหวานน้อยกินที่นี่โอเคพี่ขาครับตลาดโรมานีนี่เป็นของใครเหรอคะก็ของคุณนายโรมานีไงครับอ๋อคุณนายโรมานีที่มีลูกชายขับรถชนคนตายใช่ไหมคะใช่ครับโอ้แย่จังเลยนะคะตลาดก็ใหญ่โตรวยก็รวยโอ้ my gosh แย่มากแล้วคุณโรมานีนี่มีลูกชายคนเดียวเหรอคะใช่ครับมีลูกชายคนเดียวเอาแล้วคุณพายุล่ะคะคือเนี่ยค่ะเดียนมาซื้อของที่ตลาดแล้วเห็นเขามีประชุมเป็นม็อบอะไรกันไม่รู้อะค่ะแล้วคุณพายุเนี่ยก็ขึ้นไปพูดบนเวทีโอ้โหพ่อค่ะแม่ค่ะนี่เกรงใจเขากันหมดเลยนะคะก็ต้องมีความเกรงใจสิครับก็เป็นถึงโอ้ยอุ้ยเป็นถึงอะไรอะคะก็เป็นถึงผู้จัดการตลาดนะครับครับเชิญกินกาแฟให้อร่อยนะครับค่ะหวานน้อยครับอะไรกินทำไมวะนึกว่าใครนี่แกคอยจับตาดูไว้ดีเลยนะเว้ยได้เลยจะจับตาต้นแม่ไม่ภูมายังมาแล้วครับยายสาวดอกยาเด็กแกเริ่มสงสัยแกแล้วตอนนี้มาตามสืบเรื่องแกที่ตลาดแกหาทางรับมือก็แล้วกันตอนนี้ฉันห่วงเวลาเขาไว้ที่ร้านกาแฟถ้าไม่อยากให้ความลับของแกแตกรีบมาเลยอะไรกันอีกล่ะถึงคุณนายบอกว่าจะไม่เพิ่มค่าเช่าเลย3ปีแต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่ะพวกเราไม่มีเงินจะจ่ายค่าเช่าคุณอยู่แล้วช่วยลดค่าเช่าหน่อยได้ไหมคะถ้าจ่า
ายค่าเช่าไม่ไหวก็ออกไปเช่าที่ตลาดอื่นไปเถอะครับคุณแม่อย่าไปสนใจเลยคุณนายคะฟังก่อนสิคะคุณนายคุณนายคะจริงๆยังตามไปเบิ้งเฮ้ยไอ้ปอที่ตัวแสบหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณนายคุณนายคะคุณนายคุยกันก่อนคุณนายคะลดค่าเช่าของให้พวกเราหน่อยนะคะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเลยค่ะมันเงียบมากเลยนะคะนี่จะเอาอะไรกันนักหนาเนี่ยก็ฉันลดค่าเช่าให้ไปแล้วยังจะมาเอาอะไรอีกต่อไปถ้ามีใครมาประท้วงก่อวอร์ดเลยฉันอีกฉันจะไล่ออกจากตลาดให้หมดค่ะคุณนายต่อไปเนี้ยจะไม่พูดอะไรเลยค่ะจะรูดซิปปากค่ะถ้าคืนพูดอะไรผิดหูไปเนี่ยเดี๋ยวก็มาขึ้นค่าเช่าแผงอีกแล้วพวกฉันก็จะซวยนะสิคะจะยอกยอฉันเหรอก็มันจริงเนี่ยใจเย็นก่อนนะครับแล้วใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นเจ๊หมอนพี่ปอพี่ลงเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยครับก็พวกคนเก่าคนแก่ของคุณลุงภูผาน่ะสิไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้คนอื่นเขาไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยเรื่องมากจริงพี่ภูพี่ภูใจเย็นก่อนสิครับฉันไม่ได้ใจร้อนแต่คนพวกนี้เจรจาจบไปแล้วไม่รู้จะอะไรนักหนาพี่ภูพี่ภูเป็นอย่างก็สนิทแท้เฮ้ยฉันจะบอกไปนะว่าฉันจะไม่คุยอะไรอีกขอให้จบหน้าเลือดตกลงจะไม่จบใช่ไหมก็ไม่จริงโอ้ยใจเย็นก่อนนะครับจะทะเลาะกันทำไมอ่ะคนกันเองคนกันเองเนี่ยถ้าคุณภูผายังอยู่อ่ะคงไม่ทำอย่างนี้พวกเราหรอกค่ะถ้าคิดว่าอยู่กับคุณภูผาแล้วดีนะก็ตามมาอยู่กับเขาสิค่ะเฮ้ยคุณภูผาตายไปแล้วอ่ะทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะเฮ้ยคุณภูผาหายวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคุณพายุยังรู้จักเห็นอกเห็นใจพวกเราไม่เหมือนคุณนายกับคุณภูริศอ่ะทำไมนิสัยมันช่างต่างกันขนาดนี้คะมันจะบ้าไปแล้วนะแม่เจงนั่นสิอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆถ่ายอะไรเนี่ยเอาโทรศัพท์มานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนอยู่ตรงนี้นะทุกคนครับเอาเป็นว่าจบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการเองแยกย้ายครับก็ได้ไปไปพวกเรากลับหลบได้จ้าหลบได้จ้าหลบใครนะจะได้ไปไปขอโทษนะคะขอทางหน่อยเด้อขอโทษนะคะขอโทษนะคะจะได้ไปไหนหยุดได้หยุดได้หยุดได้หยุดเดี๋ยวนี้จะได้ไปไหนเฮ้ย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 มีอะไรหรือเปล่าทวีไม่มีอะไรครับตกลงมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยว
ุณมาทำอะไรที่นี่ฉันมาซื้อของที่ตลาดไงมาตลาดก็ต้องมาซื้อของไหมแล้วคุณโกหกไม่เก่งอะว่าไงฉันมาสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าไงก็เมื่อวานฉันจะมาสัมภาษณ์แต่ว่ามันมีม็อบอะฉันก็เลยไม่สัมภาษณ์ไปแล้วนะแล้วไม่เชื่อแต่งตัวแต่งหน้าแบบวันนี้คุณก็สวยดีนะยุ่งนะแล้วผมเป็นห่วงคุณนะช่วงนี้คุณอย่ามาที่ตลาดนี้ได้ไหมทำไมเหรอเพราะว่าคุณพลิตไม่ไว้ใจคุณคุณก็เห็นแล้วนี่เมื่อกี้ฉันได้ยินนายเรียกไอ้พลิตว่าพี่นายสนิทกับเขามากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคุณภูผาคือใครแล้วคืนนี้ผมมีเรื่องสารภาพกับคุณแล้วทำไมไม่บอกตอนนี้มันเป็นเรื่องสำคัญอะผมอยากให้คุณฟังด้วยหัวใจจริงๆจะรอนะถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องบอกความจริงกับเขาบอกความจริงใช่ฉันไม่อยากโกหกเขาอีกแล้วอะแล้วตอนเนี้ยเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าฉันไม่ใช่แค่ผู้จัดการตลาดโรมานีเขาถึงได้มาถามพวกแกไงแล้วถ้าเขาไปถามคนอื่นสักวันอะเขาก็ต้องรู้ความจริงฉันว่านะสู้รู้จากปากฉันดีกว่าแล้วถ้าเขาโกรธไม่ยอมยกโทษให้แกล่ะก็ต้องลองดูอะแต่ฉันมั่นใจว่าเขาจะเข้าใจในความหวังดีของฉันหักเข้าเก่าเกินเอามาซ่อมแล้วบอย้ำนัดพอคือจังเว้าหอดแต่เขาจังสันดีจังสีแทบทุกเรื่องราวทำมาเราลบทิ้งแล้วบอกคนไข้ออกหน้าออกตาปานอายเป็นต้องบอกเงินบอกงองเว้ายังกระดานหรือว่าตอนนี้หัวใจยกให้เขาเกิดแล้วนอนหลับแล้วอ้ายล่ะแล้วอ้ายเด็กอ้ายเฮ็ดผิดยังมือนี่น้องคือจังเฮ็ดคือบ่หัวสาแล้วอ้ายล่ะแล้วอ้ายเด็กเบิดคักแล้วหรือบ่เคยมีคือเฮ็ดกับอ้ายปานว่าคนที่บ่เคยหักกันคุณซิลินค่ะคุณซิลินค่ะคุณซิลินเห็นภาพที่ตั๊กกะแตนส้มไข่คุณซิลินเราเป็นจังไหนคะจะให้ฉันดีใจหรือไงที่มีคนอยากจะแย่งผู้ชายของฉันน่ะนี่นี่ทางก็บักคิดเลยแต่ภาพจิตกระแตนทรงไห่คุณซิลินอ่ะมันเป็นภาพเด็ดเลยนะคะคุณซิลินค่ะพวกเข้าสองคนน่ะย่านคุณซิลินสีบอสเสื้อนะคะว่าพวกเข้าเห็นอีหลีแต่ว่าเชอรี่เนี่ยก็เห็นเต็มตาสองตาของเชอรี่เลยนะคะคุณซิลินค่ะแมนค่ะคุณซิลินตะกระแตนเห
็นนะคะว่ามันน่ะสงสัยตายั่วย้วนไอ้ดินสุดฤทธิ์เลยค่ะคุณซิลินค่ะโอ้ยถ้าปกติมันมีคนหลายนะคะมันคงสิลากไอ้ดินเข้าไปในห้องแล้วก็กินหัวกินหางกินกลางตลอดโตแท้ๆเลยค่ะฮะหาลอยนี่แค่น้ำจิ้มถ้าพวกแกสองคนช่วยฉันกลั่นแกล้งนางแพงขวัญบีบให้มันอยู่ที่นี่ไม่ได้ฉันจะให้พวกแกอีกคนละ 30,000 30,000 อีหลีบอกค่ะคุณชิลินค่ะจริงสิได้ทั้งเงินได้ทั้งกำจัดคู่แข่งออกไปจากร้านไม่ดีหรือไงเฮ้ยดีต่อค่ะคุณซิลินค่ะอุ้ยใครว่าบ่ดีเนี่ยก็โง่เหรอเนาะค่ะคุณซิลินถ้าอย่างนั้นก็เริ่มจัดการได้เลยไม่ต้องกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นเพราะว่าฉันเป็นคนถือหางพวกแกเองโอเคเซย์เยสค่ะคุณซิลิน